วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำผนังนะครับที่ต้องบอกว่าทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วประหยัดแถมยังดูดีแล้วก็สวยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยโดยเริ่มต้นเลยผนังผมเนี่ยเป็นผนังที่ทำจากผนังเบานะครับผมก็เลยเอาตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ด4มิลเนี่ยมาไล่แปะเลยนะครับโดยการใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดแล้วก็ตัดให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยครับแล้วก็แปะที่ผนังไปให้เต็มเลยแบบนี้นะครับต้องบอกว่าทำได้ง่ายมากๆแล้วก็รวดเร็วด้วยจากนั้นนะครับบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเนี่ยผมก็ใช้ตัวการโป๊ะนะครับตัวระหว่างรอยต่อแล้วก็ต้องใช้ผ้าดิบนะครับมีการปิดเข้าไปด้วยนะครับระหว่างรอยต่อเพื่อให้ตรงรอยต่อเนี่ยเขามีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นกระเบื้องยางนะครับที่สามารถติดได้ทั้งพื้นแล้วก็ผนังนะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะติดผนังที่เราเพิ่งทำเข้าไปนะครับบริเวณโซนด้านหน้าขนาดเนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณ60คูณ60เซนเลยนะครับแล้วก็แผ่นหนึ่งจะตกประมาณสัก40กว่าบาทเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะด้านในเป็นลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เขาจะมีเป็นกาวนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเราสามารถลอกแล้วก็เนี่ยมีกาวเนี่ยสามารถเอาไปติดผนังหรือว่าติดที่พื้นได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดหรือว่าตัดแผ่นเนี่ยได้ง่ายมากๆมาดูลวดลายนะครับนี่นะครับตัวนี้ลักษณะลวดลายนะครับก็จะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะครับสีขาวแล้วก็จะมีลายคาดเหมือนลายหินอ่อนแผ่นละประมาณ45บาทนะครับเริ่มต้นนะครับก่อนติดตั้งเนี่ยเราควรทำความสะอาดพื้นผิวที่เราจะแปะตัวกระเบื้องยางของเราเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับทำความสะอาดนะเพราะมันอาจมีเศษฝุ่นอะไรต่างติดอยู่นะครับทีนี้นะครับเราก็เอาตัวกระเบื้องยางเนี่ยมาเลยครับแล้วก็ลอกตัวแผ่นสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวแผ่นใสแบบนี้ทั้งหลังเนี่ยออกเลยแล้วด้านนี้นะครับจะเป็นกาวเหนียวๆนะครับเหนียวมากๆเลยเราก็เอาแปะเลยครับตามลวดลายที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับเราสามารถที่จะแปะไล่ขึ้นไปได้เลยนะครับผมก็จะแปะตั้งแต่โซนด้านล่างตรงเนี้ยไล่ขึ้นไปนี่นะครับแค่นี้เองนะครับกาวเนี่ยติดแน่นเลยนะครับเหนียวมากต้องบอกว่าตัวกระเบื้องยางเนี่ยผมพยายามที่จะหาลวดลายที่มันจะต่อลายกันนะครับระหว่างแผ่นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ต่อกันนะครับผมพยายามเอาหลายๆแผ่นเนี่ยมาลองวางดูแล้วนะครับมันก็ไม่ต่อกันดังนั้นการปูกระเบื้องยางของผมเนี่ยก็จะแบบใช้วิธีการให้มันเป็นแนวเดียวกันเฉยๆนะครับแต่มันอาจจะไม่ต่อกันแล้วก็วิธีการตัดแผ่นกระเบื้องยางเนี่ยเราก็ใช้คัตเตอร์ครับสามารถตัดได้ง่ายนะครับแค่กรีดคัตเตอร์ไปแค่1ครั้งแค่ตามแนวรอยที่เราต้องการเลยครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะบิหรือพับนะครับแล้วก็ตัดให้ตัวกระเบื้องยางเนี่ยขาดตามแนวที่เราได้ตัดไว้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยครับแล้วเราก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยเข้าไปติดได้ตามรูปทรงหรือว่าตามขนาดที่เราต้องการได้นะครับต้องบอกว่าใช้งานง่ายแล้วก็ตัดได้ง่ายมากๆในส่วนของกาวเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกมีความเหนียวครับสามารถติดได้ทนนานแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้ระยะยาวเลยครับอนาคตเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะหลุดนะแต่เราก็ยังสามารถที่จะหากาวหรือว่าอะไรเนี่ยมาติดซ้ำได้อีกครั้งนึงนะครับนี่ครับวิธีการตัดเนี่ยจะเห็นว่าสามารถตัดได้ง่ายนะครับกรีดครั้งนึงนะครับแล้วเราก็หักนะครับตัวกระเบื้องแล้วก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดบริเวณด้านหลังของตัวกระเบื้องยางเนี่ยเราก็จะสามารถได้ขนาดของกระเบื้องยางตามที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนปัญหาอย่างนึงที่ผมต้องบอกว่าเจอนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือลายของเขาเนี่ยมันไม่ต่อกันนะครับหรือมันอาจจะต่อกันแต่ผมเนี่ยลองหาดูแล้วนะครับมันไม่มีจุดไหนที่จะแบบต่อกันได้พอดีนะครับหรือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยติดตามลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับก็จะได้ตัวกระเบื้องยางเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับก็เป็นการมานำเสนอนะครับวิธีการทำผนังนะครับด้วยวิธีการที่ต้องบอกว่าง่ายรวดเร็วประหยัดแล้วก็แถมทำให้ผนังของเราเนี่ยดูสวยงามขึ้นมาสามารถใช้งานได้กับผนังทั่วไปนะครับผนังที่ทาสีในบ้านหรือเป็นผนังกระเบื้องอะไรเงี้ยถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับสามารถที่จะแปะเข้าไปได้เลยแล้วก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้เลยครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำผนังเองแบบง่ายๆสามารถทำเองได้ทุกคนเลยครับ
วันนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับท่านใดที่สนใจตัวกระเบื้องยางที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็ใต้คอมเมนต์ลองสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ